เอาเขามาโต้ข้อที่2กันเลยเนาะข้อที่2เขาจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกอยู่กลางลำตัวส่วนหลายแม่นสัตว์ขั้นสูงซึ่งอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนี้เขายังได้แบ่งออกเป็นอยู่5เหล่าคือเหล่าที่1เหล่าสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำจะแม่นพวกใดพวกกบเป็นตัวพวกเขียดพวกนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้จะมีการที่ว่าดำรงชีวิตอยู่ทางเทิงบกและทางน้ำเวลาที่ยังน้อยจะอยู่ในน้ำเป็นตัวคือตัวหวกพวกหลานเฮียนอยู่ในบทที่3เนาะวงจรชีวิตของกบเนาะเวลามันยังน้อยมันจะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำแต่คันมันใหญ่เป็นลูกกบตัวกบตัวเต็มวัยแล้วมันจะอาศัยอยู่ถึงบกซึ่งมันจะหายใจด้วยปอดเด้อพวกหลานเด้อฉะนั้นมันจะมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เนาะได้ดีพวกนี้จะมีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายเนาะที่ว่าพวกหลานได้เรียนมาอยู่ในข้อที่3เนาะเอาต่อไปแม่นเล่าที่2เล่าที่2จะแม่นสัตว์ปีกเนาะสัตว์ปีกจะได้แก้พวกสัตว์ที่ว่าเฮาเอิ้นง่ายๆที่พวกหลานเห็นทุกมื้อคือจะแก้พวกไก่พวกเป็ดนกพวกนี้เป็นต้นเนาะที่ว่าออกลูกเป็นไข่เนาะไข่ออกก่อนแล้วค่อยมาฟักแล้วค่อยบ่อออกเป็นตัวลูกตัวอ่อนและพวกนี้เนาะจะหายใจด้วยปอดหัวใจจะมีอยู่4ห้องเนาะเอาต่อไปแม่น3เล่าที่3แม่นเล่าปลาเนาะหรือว่าเอิ้นว่าสัตว์น้ำพวกนี้จะดำรงชีวิตอยู่แต่ในน้ำเนาะหายใจด้วยฟันฟืมห่างกายจะปกหุ้มด้วยกิจแล้วก็จะมีบางชนิดที่ว่าห่างกายปกหุ้มด้วยผิวหนังเนาะต่อไปแม่นส่วนหลายแล้วพวกนี้จะมีการปฏิสนธิภายนอกคือกันเด้อพวกปลาเด้อหายใจด้วยฟันฟืมด้วยพวกหลานเอาต่อไปตัวที่4เล่าที่4แม่นเล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนี้จะรวมทั้งหมาแมวคนฮาวเป็นตัวงัวควายพวกนี้เป็นต้นเนาะจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของแม่เนาะเอาต่อไปแม่นพวกเล่าสัตว์เหลือคานสัตว์เหลือคานนี้จะได้แก้พวกหยางพวกงูเนาะพวกนี้เป็นต้นพวกนี้จะดำรงชีวิตเนาะอยู่ถึงบกก็มีเนาะพวกหลานเห็นบ่พวกงูอยู่ในน้ำเนาะมีพวกงูอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็อยู่ทางถึงบกนอกจากนี้แล้วพวกนี้ก็ออกลูกเป็นไข่คือกันเนาะห่างไกลปกหุ้มด้วยกิจแล้วก็จะมีทางงูคันว่าสิเว้าฮอดงูเนาะงูจะมีทางงูที่มีพิษและบ่มีพิษเนาะและส่วนหลายหลักๆแล้วจะมีพวกอันเป็นตัวแทนและจะเป็นพวกงูเด้อพวกหลานเด้ออยู่ในเล่าตัวนี้เนาะฉะนั้นสัตว์มีกระดูกสันหลังให้พวกหลานจื้อว่ามีอยู่5เล่าเนาะเอาฉะนั้นบทเฮียนเฮาบทที่4ก็หมดเพียงซ้ำนี้ฉะนั้นอยู่ในบทนี้ให้พวกหลานจื้อว่ากันจัดแบ่งสัตว์เขาจะอิงใส่หยัง2สัตว์มีกระดูกสันหลังมีพวกใดเด้เนาะ3สัตว์บ่มีกระดูกสันหลังเด้ได้แก่พวกใดเป็นตัวแทนเนาะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในบทนี้พวกหลานมีอย่างบ่เข้าใจสามารถที่ว่าส่งถามอาจารย์ได้เด้อโทรก็ได้หรือส่งทางเบอร์ก็ได้หรือว่ามีข้อใดบ่เข้าใจก้าเกียมไปถามอาจารย์อยู่ในการสอนโกโก้มิตรเด้อพวกหลานเอาอยู่ในท้ายบทนี้ก็ยังมีเรียกบ้านให้พวกหลานอีกเนาะซึ่งเรียกบ้านจะมีอยู่2ข้อคือ1แม่นเพิ่นจำแบ่งสัตว์ออกเป็นจักจำพวกโดยอิงใส่หยัง2แม่นให้พวกหลานเลือกเอาตัวเลขเนาะอยู่ในรูปภาพตัวนี้เนาะพวกหลานเห็นบ่รูปตัวอย่างสัตว์แต่ละตัวแล้วให้พวกหลานสังเกตว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังแม่นเลขตัวใดแล้วให้เขียนใส่ห้องนี้สัตว์บ่มีกระดูกสันหลังมีเลขตัวใดแล้วเขียนใส่ห้องนี้เด้อให้พวกหลานตั้งใจเฮ็ดเวียกบ้านส่งให้อาจารย์กวดเนาะและให้พากันตั้งใจห้ำเฮียนเด้อพวกหลานเด้อเกมบ่ฝึกหัดแต่ละวิชาต่างๆเนาะและอย่าลืม1ต้องเสียช่วยเวียกพ่อแม่เนาะช่วยเวียกพ่อแม่ตั้งใจทำเหียนบ่ต้องนอนดึกหลายเด้อให้นอนไว้เนาะเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเนาะบ่เสียสุขภาพเนาะร่างกายแข็งแรงเนาะนอกจากนี้แล้วบ่ให้ลิ้นโทรศัพท์หลายเด้อพวกหลานเด้อตั้งใจเนาะเอาซะนั้นมาฮอดนี้บทเรียนของเฮาบทเพียงซ้ำนี้อาจารย์ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจ